กิจกรรมล่องลอยพิศวงบนเส้นทางอันตรายวันที่2ดูเหมือนว่าพี่เซียวของเราจะตกอยู่ในอันตรายติดแงกอยู่ที่ใต้เหมืองคาซึมจะออกยังไงดีนะกิจกรรมในวันที่2เนี่ยพลิกมิติไปพลิกมิติมาทำอย่างไรไปดูกันครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมซื่อๆกับเกมGenshin Impactนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่กิจกรรมล่องลอยพิศวงบนเส้นทางอันตรายในตอนที่2ครับผมมาฟังเนื้อเรื่องกันต่อแล้วก็มาดูรายละเอียดกิจกรรมในตอนที่2นี้กันครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกิจกรรมกันใครที่จะเติมเงินเกม Genshin Impact นะครับอย่าลืมไปเติมกับร้านนี้เลย Richman Shop ร้านเติมเงินที่ไม่เหมือนใครถูกสะดวกไว้ใจได้แถมเติมผ่าน UID ด้วยไม่ไปเติมกับเขาไม่ได้แล้วนะมาที่เนื้อเรื่องของเรานะครับผมหลังจากที่เราติดในเหมืองคาซึมเนี่ยมัน1วันแล้วนะครับผมปรากฏว่าทุกคนเนี่ยก็ยังหาทางออกจากที่นี่ไม่ได้นะครับตัวเราเองนะครับก็เป็นห่วงพี่เซียวนะที่หายไปเลยนะครับผมติดต่อไม่ได้เลยแล้วทุกคนเนี่ยก็คุยกันว่าเอ๊ะเราติดกันมาประมาณ1วันแล้วเนาะแต่ทำไมเราไม่รู้สึกหิวกันเลยครับทันใดนั้นเองครับขณะที่เรากำลังคุยกันอยู่นะครับเยหลานเนี่ยก็เดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าพบเบาะแสบางอย่างแล้วไปดูกันตรงนั้นพอพาทุกคนมาดูนะครับผมตรงกำแพงตรงนึงนะเยหลานบอกว่ามันเป็นภาพดวงตาครับจากนั้นเนี่ยภาพดวงตานั้นก็หายไปแล้วก็เกิดเป็นเส้นทางให้เราเดินเข้าไปในดันเจียนหนึ่งครับผมซึ่งในดันเจียนนี้นะครับก็จะเป็นดันเจียนแห่งเครื่องรางนะครับหลังจากที่เพื่อนๆเข้ามาแล้วเนี่ยตัวของพื้นที่นะครับมันอาจจะงงนิดนึงนะเอาง่ายๆเลยก็คือมันจะแบ่งออกมาเป็นพื้นที่เนี่ยทั้งหมด6แผ่นด้วยกันนะครับผมแผ่นที่เรายืนนับเป็น1นะแล้วก็บนหัวของเรานับเป็น2ครับผมแล้วก็หน้าหลังซ้ายขวารวมไปแล้วนะครับผมก็จะเป็น6แผ่นด้วยกันแผ่นแรกที่เพื่อนๆเข้ามานะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะพยายามปลดตัวของรูนทั้ง4ทิศนะมันจะแบ่งออกมาเป็นสีต่างๆครับส้มเขียวฟ้าแดงแบบนี้นะครับผมซึ่งให้เพื่อนๆเนี่ยมองไปรอบๆก่อนเลยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่ามันจะมีแผ่นรูนเนี่ยที่ยิงแสงกันไปมานะสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับในแต่ละแผ่นที่มีสัญลักษณ์รูนอยู่รอบๆแบบนี้นะครับจะมีรูน1แบบนะครับที่เพื่อนๆเนี่ยไปเหยียบแล้วมันจะเกิดเป็นแสงเกิดขึ้นนะครับให้เราเนี่ยเหยียบรูนที่หน้าตาเหมือนกันนะครับผมในแต่ละแผ่นให้หมดเลยมันจะขึ้นเป็นแสงมาครับอย่างแผ่นที่เป็นรูนสีเหลืองนะครับผมก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ถ้าเหยียบครบแล้วนะครับผมตัวของรูนทั้งหมดนะที่เป็นรูนเดี่ยวแบบนี้นะครับเขาก็จะหายไปหลังจากนั้นนะครับเราจะสามารถไปคุยกับเจ้าแท่นที่ยิงแสงตรงกลางได้นะครับผมซึ่งเวลาไปคุยแล้วเนี่ยจะมีการสามารถบังคับตัวของแสงได้นะว่าให้แสงยิงไปทางไหนครับผมซึ่งภารกิจของเรานะครับก็จะให้แสงเนี่ยยิงไปตรงกันข้ามครับผมยิงไปแผ่นตรงกันข้ามจากนั้นเนี่ยให้มันตรงกับสัญลักษณ์รูนที่มันเป็นอันใหญ่ๆนะมันจะปรากฏเป็นแสงขึ้นมาครับแล้วเจ้าพื้นที่แผ่นแรกนะครับผมมันก็จะปรากฏเป็นแสงขึ้นมาเราก็จะไล่ทำแบบนี้นะครับจนครบทุกแผ่นเลย4แผ่นรอบด้านของเรานะครับหน้าหลังซ้ายขวาเมื่อสักครู่นี้นั่นเองครับหลังจากทำครบแล้วนะครับผมรูนตรงกลางนะเขาก็จะมีการแอคทิเวททีละสีไปเรื่อยๆจนครบพอครบปุ๊บเขาจะยิงเป็นพลังเนี่ยไปแผ่นตรงกันข้ามหรือว่าแผ่นด้านบนหัวของเรานั่นเองครับพอเราเดินมาสำรวจบริเวณใกล้เคียงกับเจ้ารูนี้นะครับผมปรากฏว่าเราเจอกับรอยแยกของมิตินิดนึงครับแล้วก็เหมือนเป็นเงาของพี่เสี่ยวนะออกมาครับแล้วพี่เสี่ยวก็บอกว่าพวกเธอมาทำอะไรกันที่นี่ที่นี่มันมีปัญหานะพวกเธอต้องรีบออกไปนะแล้วจากนั้นครับก็โดนตัดขาดเหมือนโดนวางสายไปครับผมมิติก็หายไปเราก็เป็นห่วงเซียวกันมากๆเลยนะครับทางเดียวที่เราจะสามารถเดินทางไปต่อได้ก็คือลงเจ้าลูนี้ลงไปนะครับผมพอเราลงมานะครับเราก็จะตกมาในน้ำนะครับผมแล้วก็จะเจอกับประตูแปลกประหลาดอันนึงนะซึ่งประตูนี้เนี่ยพอใครนะครับผมไปเปิดประตูก็จะเจอกับสิ่งที่เราไม่อยากเจอครับผมอย่างอิโตะเนี่ยก็ไปเจอกับคนที่จะเอาถั่วมาปาเขาหรืออย่างชิโนบุเองก็จะไปเจอกับแม่เขาที่บังคับบอกว่าให้ไปเป็นมิโกะนะ
แต่ชิโนบุเองเนี่ยเขาไม่อยากเป็นมิโกะครับเขาอยากใช้ชีวิตอย่างอิสระไม่อยากอยู่ที่ศาลเจ้าไปทุกๆวันส่วนหยานเฟยนะครับผมก็จะไปเจอกับคดียากๆครับผมและคนสุดท้ายที่ลองเปิดมิตินี้อยู่ก็คือเรานั่นเองครับผมพอเราเปิดมาเนี่ยปรากฏว่าเราเจอกับมิติที่เป็นแบบความมืดมิดในเหวลึกที่มันมีแต่ความว่างเปล่าครับผมเงียบสนิทเลยในมิตินั้นส่วนเย่หลานนะครับผมเขาบอกว่าเขาทำงานเหมือนแบบสืบราชการลับให้กับหนิงกวงอยู่นะครับผมเขาก็เลยบอกว่าเขาขอไม่เปิดละกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยรู้ความลับแล้วเนี่ยเขาจะต้องฆ่าทุกคนทิ้งนะก็เลยขอไม่เปิดเจ้ามิตินี้นะครับเราเลยอดรู้เลยครับว่าสิ่งที่เย่หลานกำลังกลัวอยู่เนี่ยคืออะไรนะครับจากนั้นทุกคนเนี่ยก็หาทางกลับมาที่แคมป์เดิมครับผมทางเข้าที่เราเข้ามานะหลังจากนั้นนะครับเราก็กลับมาคุยกันว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงกันต่อไปดีนะส่วนตัวอย่างหยานเฟยนะครับผมเขาก็ไปเจอกับทางที่เป็นทางซ่อนอยู่อีกหนึ่งทางครับผมซึ่งเขาบอกว่าเราเนี่ยจะต้องช่วยผู้กำลังอสูรหรือว่าพี่เซียวของเราให้ได้นะเย่หลานเนี่ยรู้สึกถึงเซียวได้ที่ทางนี้ครับเขาก็เลยเจอกับทางลับนี้เข้ามาพอเราไปลึกเข้าไปปุ๊บเราก็ไปเจอกับมิติที่เราเคยคุยกับพี่เซียวครับซึ่งในมิตินั้นเนี่ยพี่เซียวก็เอาแต่พูดว่าพวกเธอให้หนีไปปลอดภัยดีกันหรือเปล่าอย่ามาที่นี่เลยตรงนี้ปั่นป่วนมากแล้วเขาเนี่ยกำลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างอยู่อย่างหนักหน่วงเลยพวกเธอออกไปอย่าเข้ามาที่นี่แต่เราก็บอกพี่เซียวครับว่าเราเนี่ยเราต้องการเจอพี่เซียวจริงๆถ้าเป็นห่วงเราจริงๆเนี่ยให้มาหาเราครับผมอย่าอยู่คนเดียวเพราะว่าเราเนี่ยกำลังตามหาพี่เซียวใช่ไหมถ้าพี่เซียวไม่กลับมานะครับผมเราก็จะอยู่ในอันตรายนะเพราะว่าเราจะไปหาอันตรายไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอพี่เซียวนะครับพี่เซียวเขาก็เลยยอมครับผมแล้วก็ตัวอย่างหยานเฟยเนี่ยเขาก็บอกว่าพี่เซียวลองตั้งเป้าไปที่ตัวของมิติที่กำลังสื่อสารกับเราเนี่ยแล้วก็พุ่งผ่านมิตินั้นมาแล้วจากนั้นนะครับพี่เซียวก็พุ่งผ่านมาครับผมพอพุ่งมาเนี่ยปรากฏว่าพี่เซียวของเรานะครับอยู่ในสถานะที่บาดเจ็บสาหัสเลยมีรอยแผลที่แขนที่หน้าด้วยน่าสงสารมากๆเลยแล้วเราก็พาพี่เซียวนะครับกลับไปในที่ที่พักของเราที่เราเข้ามาเนาะให้พี่เซียวพักผ่อนครับผมส่วนคนอื่นๆเนี่ยก็มาคุยกันซึ่งในตอนนี้เย่หลานก็ได้เล่าให้เราฟังครับถึง500ปีก่อนครับผมเคยมีฝูงอสูรแห่งความมืดมิดของคาริยานะครับผมบุกโจมตีเมืองเทเวตทุกเมืองเลยในส่วนของหลี่เย่นะครับตัวบริเวณเมืองคาซึมเนี่ยเหมือนเป็นสนามรบระหว่างตัวของหลี่เย่แล้วก็พวกอสูรจากคาริยานะครับซึ่งมันอาจจะเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ได้นะครับผมส่วนพี่เซียวเองนะครับจนถึงตอนนี้เราก็ยังไม่รู้เลยครับว่าการต่อสู้ของเขาในอีกมิติหนึ่งของเขาเนี่ยเขาไปสู้กับใครมานะตอนนี้เขากำลังพักผ่อนอยู่ครับในวันนี้วันที่2นี้เราได้พี่เซียวกลับมาแล้วทุกคนนะครับผมก็ตั้งแคมป์พักผ่อนกันครับผมก็เป็นอันจบเนื้อเรื่องในตอนที่2วันที่2นี้ครับผมในส่วนของเนื้อเรื่องจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถเข้ามารับเพชร60ไพโมเจมได้ต่อเลยสำหรับอันตรายรอบทิศนะครับผมถัดมาครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ในส่วนของกิจกรรมครับผมกิจกรรมนี้นะครับผมเราก็กลับเข้ามาคุยกับป้ายเช่นเคยนะเป็นกิจกรรมดันเจี้ยนเหมือนเดิมซึ่งดันในวันที่2ชื่อว่ากงสลับลายลวงตาในรอบนี้นะครับจะต่างจากรอบแรกตรงที่ว่ามีการจัดตัวละคร4ตัวเหมือนเดิมนะครับแต่หลังจากที่เราจบในแต่ละรอบเนาะมันจะแบ่งออกมาเป็น3รอบใช่ไหมทุกคน3รอบเนี่ยรอบที่1รอบที่2รอบที่3ครั้งที่แล้วเราถูกห้ามใช้ทีละ1ตัว1ตัว1ตัวโดยเราเลือกเองแต่ครั้งนี้นะครับเขาจะแรนดอมห้ามใช้เรา2ตัวละครนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาไป4ตัวเราจะโดนห้ามใช้2ตัวแบบสุ่มนะครับในรอบถัดๆไปอันนี้ก็ให้เพื่อนๆจัดทีมกันอย่างระมัดระวังครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเข้าดันเจียนไปตีได้เหมือนเดิมเลยครับดันเจียนแบ่งออกมาเป็น9ด่านนะครับผมแบ่งออกมาเป็น3-3-3ใช้3ทีมผ่าน9ด่านแล้วก็จะสามารถรับของรางวัลทั้งหมดได้เช่นเคยครับอย่างยกตัวอย่างในรอบที่1ของผมนะครับผมหลังจากผ่านไป3ด่านแรกเรียบร้อยแล้วนะครับผมโดนห้ามใช้ตัวละครอย่างเย่หลานแล้วก็ซาระนะรอบที่2ก็โดนไปอีก2ตัวนะครับผมอย่างอายากะแล้วก็โคโคมินะครับ
หลังจากจบทั้ง9ด่านเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถกลับเข้ามารับของรางวัลที่หน้ากิจกรรมได้เลยครับผมนั่นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมล่องลอยพิศวงบนเส้นทางอันตรายในวันที่2เรียบร้อยแล้วครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในวันที่3นะครับว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปนะขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็กลับเมืองหลีเย่อย่างสงบสุขเถอะก่อนจากกันขอขอบคุณ 66,398 Subscriber จากทาง YouTube ครับหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมสื่อก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ Next time let's go fish blasting together